ก็ขอสรุปให้ฟังในภาพรวมนะครับของการพัฒนาซอฟต์แวร์มันจะเป็นวงจรของการเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราเริ่มด้วยการเขียนโปรแกรมต้นฉบับซึ่งก็คือเขียนรหัสต้นฉบับนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าเขียนซอสโปรแกรมหรือเรียกว่าเขียนซอสโค้ดนะเขียนซอสโค้ดเสร็จปั๊บนะครับก็ต้องเข้ากระบวนการการแปลรหัสต้นฉบับไปเป็นรหัสเครื่องหลังจากนั้นก็สั่งรหัสเครื่องนั้นทำงานเวลาสั่งทำงานทุกครั้งนะครับก็ต้องป้อนข้อมูลทดสอบเข้าไปนะลองดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่หากไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการหาจุดบกพร่องนะครับที่เขาเรียกว่าดีบักแล้วการพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวงจรของการ edit compile run แล้วก็ debug แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โปรแกรมที่ถูกต้องตามต้องการถ้าแสดงเป็นผังงานนะครับก็จะมีขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเราก็ไปแก้ไขโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ก็แล้วแต่นะครับลองแปลดูนะดูว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันผิดหลักไวยากรณ์หรือเปล่าถ้าผิดนะก็คงต้องกลับขึ้นไปแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยหากถูกต้องเราก็สั่งทำงานนะครับแล้วก็ดูผลของการทำงานบางครั้งก็ต้องดูหลายๆแบบนะครับว่าการทำงานโดยป้อนข้อมูลทดสอบหลายๆอย่างเข้าไปนะครับแล้วยังทำงานถูกต้องได้จนเรามั่นใจหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็จบนะหากไม่ถูกต้องก็คงต้องกลับขึ้นไปแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมหาจุดผิดพลาดในโปรแกรมนะครับแล้วก็กลับมาวนเป็นวงจรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะมั่นใจก็ขอลองเขียนโปรแกรมที่ยุ่งกว่าการแสดงผลนะครับที่ผ่านมานะครับระหว่างการเขียนที่ผมจะแสดงให้ดูในต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับว่าแต่ละคำสั่งที่เขียนไปเนี่ยมันมีความหมายอะไรนะเพียงแต่ว่าให้เราลองดูกันนะครับว่าลักษณะการเขียนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเขียนไปทดสอบไปนะครับแก้ไขไปนะผิดพลาดลองหาจุดบกพร่องดูนะครับว่ามันผิดตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยจนกระทั่งเรามั่นใจว่าโปรแกรมที่เราตั้งใจไว้เนี่ยนะครับถูกต้องก็ขอเริ่มเขียนนะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมผสมภาพนะเริ่มมานะครับผมก็จะมีการสร้างวินโดว์อะไรสักอย่างนึงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวินโดว์ foreground นะครับ fg นะก็จะคล้ายๆกับเป็นภาพหน้าฉากนะครับก่อนอื่นก็ขอโหลดรูปขึ้นมาสักรูปนึงนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราบางทีเนี่ยก็จะต้องจำบ้างนะครับก็เหมือนกับเราเรียนภาษาใหม่ๆอะไรเนี่ยนะครับด่านสำคัญอันหนึ่งก็คือจำคำศัพท์นะนี่ก็เหมือนกันครับนะเราก็ต้องจำคำสั่งนะคำสั่งก็จะมีชื่ออะไรคำกับอะไรบางอย่างลองดูก่อนครับอันนี้บรรทัดนี้สร้างวินโดว์นะสร้างเสร็จปั๊บก็ลองนำรูปภาพเข้ามารูปภาพนี้เป็นรูปนกนะลองดูว่าใช้งานได้ไหมครับโอเคนะครับมีรูปนกนะให้สังเกตว่ารูปนี้เนี่ยจงใจสร้างให้ข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ลองสร้างอีกวินโดว์หนึ่งนะครับนะครับเราก็ใช้วิธี copy เอาเลยนะผม copy 2บรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างนะครับเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยตรงนี้เป็น background นะครับ background นะครับเขียนเป็นตัวย่อไปนะ background นะครับแล้วก็โหลดขอนำมาอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปท้องฟ้านะครับก็อย่างนั้นก็ลองสั่งทำงานดูโผล่มีอะไรผิดพลาดนะครับนะเห็นโผล่แดงๆอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่ามันผิดนะผิดในที่นี้เนี่ยลองดันดูรูปนกยังอยู่นะครับแต่รูปใหม่ไม่มีนะครับเขาก็จะบอกว่าปึ๊บอ๋อเขาหารูปนี้ไม่เจอนะครับอ๋อใช่ฮะเพราะว่าผมตั้งผิดผมลืมไปครับมันไม่ใช่ประเภทกิฟนะครับเป็นประเภท JPEG นะฮะก็รูปมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับลองรันใหม่โอเคเรามี2รูปละนะครับนะภาระของโปรแกรมเราที่จะเขียนต่อไปนี้นะครับคือนำ2รูปนี้มารวมกันนะคือตรงไหนเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับผมจะเอาท้องฟ้ามาใส่แทนนะครับแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือนกที่ยืนโดยมีหลังฉาก
ป็นท้องฟ้านะครับก็เป็นการผสมรูปนั่นเองนะนี่เป็นรูปหน้าฉาก foreground อันนี้รูปหลังฉาก background ก็ต่อนะครับตอนนี้เราก็จองอีกวินโดว์หนึ่งนะขอสร้างอีกวินโดว์หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ใช้วิธีก๊อปมาอีกละนะก๊อปอีกแล้วครับอันนี้เป็นรูปผสมละนะครับผสมก็เขียนว่าเป็นวินเฉยๆก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้วินตรงนี้นี่ก็ขอตั้งชื่ออะไรบางอย่างนะครับยังไม่เข้าใจในรายละเอียดไม่เป็นไรครับนะแต่ขอให้เห็นกระบวนการเท่านั้นเองนะครับในที่นี้เนี่ยผมตั้งชื่ ชื่อหนึ่งชื่อว่า width นะแปลว่าความกว้างนะครับอีกหนึ่งแปลว่า height นะความสูงอันนี้เป็น width กับ height นะของเจ้าวินโดว์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือวินโดว์ FG เนี่ยนะครับซึ่งก็คือวินโดว์ของนกเนี่ยนะครับอันนี้คือความกว้างของรูปนกกับความสูงของรูปนกนะฮะผมก็สร้างผลลัพธ์วินโดว์ใหม่นะครับที่จะเดี๋ยวจะวางแผนไว้เก็บภาพผสมนะฮะระหว่างรูปนกกับรูปท้องฟ้านะครับก็ตั้งมาเป็นวินโดว์อันนึงนะครับมีความกว้างความสูงเท่ากับรูปนกเดิมนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งไปเพราะไม่เอานะหลังจากนั้นเอาละตอนนี้ภาระผมก็คือหยิบข้อมูลนะครับของรูปนกเนี่ยนะครับออกมานะก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ get pick map อะไรเงี้ยนะวันนี้ผมก็จะหยิบภาพออกมานะครับหยิบออกมาเพื่อข้อมูลภายในภาพนะครับทีละเม็ดออกมานะครับเพื่อที่จะค่อยๆประมวลรับผสมรูปเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปผสมนะครับ mix ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวินนะครับ get big map เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราหยิบออกมาแล้วนะครับนี่เป็นข้อมูล3ชุดละชุดหนึ่งเป็นรูป foreground ละนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็น window เฉยๆนะครับเราก็ต้องหยิบออกมาหยิบมาแล้วครับเป็น foreground เป็น background แล้วนี่ก็เตรียมที่ไว้อันนึงนะครับเป็นส่วนผสมตอนนี้เราก็เริ่มเข้าวงวนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะการทำงานแบบวงวนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าใจกันต่อไปนะครับในวิชานี้นะฮะซึ่งอันนี้จะค่อยๆดูไปทีละจุดนะครับบนภาพนะครับภาพนกนะกับภาพท้องฟ้านะครับเพื่อที่จะนำมาผสมกันนะครับเอาล่ะนะเราก็เริ่มเลยนะครับหยิบเอาภาพเอาสีนะครับของภาพนกมานะหยิบออกมาพิกัด x และ yนะครับหยิบพิกัด x และ y นะครับอันนี้คือสีของพิกัด x และ y นะฮะของภาพโฟกัลเห็นไหมภาพหน้าฉากคือภาพนกนั่นเองนะครับหยิบเสร็จปั๊บเนี่ยผมขอหยิบเอาเฉพาะแม่สีนะครับ get r นี่ก็คือหยิบแม่สีแดงนะครับแม่สีแดงแต่นี่แต่ความจริงผมต้องการสีเขียวนะเพราะฉะนั้นผมหยิบเฉพาะสีเขียวก็พอสีเขียวนะครับเสร็จละหยิบมาแล้วนะครับสีเขียวนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ตรวจสอบเล็กน้อยว่าเอ๊ะไอ้สีส่วนผสมของแม่สีสีเขียวที่ผมได้รับมาเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นสีสดไหมสีสดสดไหมนะครับสีสดนะสีสดก็คือไอ้สีที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับหลังข้างหลังของนกเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสีสดแล้วก็เราจะทำอะไรนะครับนะเราเจอเม็ดที่เป็นสีสดแล้วถ้าไม่อย่างงั้นเอลส์เราจะทำอะไรนะครับสมมติเราเจอแล้วนะครับเจอแล้วถ้าเป็นสีสดนะครับผมก็จะย้ายภาพหน้าฉากไปวางไว้ในภาพผสมนะแต่ถ้าไม่ใช่นะครับผมจะเอาภาพหลังฉากไปวางไว้ที่ภาพผสมนะครับนะครับเขียนอย่างนี้หมายความว่าให้เอาภาพที่หน้าฉากนะครับคือภาพนกเนี่ยไปไว้ที่ภาพผลลัพธ์นะครับแล้วนี่ก็เอาภาพหลังฉากไปไว้ที่ภาพผลลัพธ์นะครับก็ขึ้นกับเงื่อนไขถ้าเป็นสีเขียวสดเราก็เอาภาพหน้าฉากถ้าไม่ใช่สีเขียวสดก็ภาพหลังฉากนะครับโอเคเสร็จละวนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทำเสร็จหมดทุกอย่างเราก็นำเอาอันนี้มันก็จะวนนะครับอันนี้มันทำงานเนี่ยมันจะวนไปเรื่อยนะเราจะเปลี่ยนค่า x ค่า y ค่า x กับ y เป็นทีละจุดบนรูปนะครับไล่ไปเรื่อยจากซ้ายไปขวาไปเรื่อยๆนะครับนะบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวาดูไปทีละจุดในจอภาพนะในวินโดว์ในรูปในจุดละจุดของรูปนกนะดูไปเรื่อยๆนะครับทีละจุดนะฮะพอดูจนเสร็จปั๊บมันก็เริ่มย้ายข้อมูลไปที่ตัวรูปผสมนะครับให้เรียบร้อยพอเรามั่นใจแล้วว่าเราเสร็จนะครับ
เราก็เอาไอ้รูปผสมของเราเนี่ยนะฮะไปตั้งลงไปในวินโดว์ผลลัพธ์นะครับเอาละได้โปรแกรมที่น่าจะทำงานได้บ้างมั้งเอาลองสั่งทำงานเลยดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนยังแปลไม่ผ่านนะโอเคฮะควรมีเซมิคอลอนที่นี่นะครับอ๋อก็โอเคใช่เราตกไปนะแล้วนี่ยังมีบรรทัดหนึ่งกดดูซิที่ไหนอ๋อที่นี่นะครับอีกบรรทัดหนึ่งลืมใส่นะครับอ้าวสั่งวิ่งใหม่ครั้งหนึ่งปึ๊บอันนี้ภาพหน้าฉากอันนี้ภาพหลังฉากอันนี้ภาพผลลัพธ์อันนี้กลับความต้องการกันนะนะครับคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือบริเวณเขียวๆเนี่ยนะครับให้เป็นท้องฟ้านะแต่ส่วนบริเวณที่ไม่เขียวเนี่ยให้เป็นรูปนกนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเงื่อนไขของเราที่เราตรวจสอบเนี่ยมันผิดพลาดอะไรบางอย่างในโปรแกรมเรานะครับนะเพราะว่าเราไล่ดูไปทีละจุดนะครับอย่างเงี้ยเราได้ดูโปรแกรมที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับเราได้ดูทีละจุดอย่างเงี้ยไล่ลงไปเรื่อยจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ไล่แถวต่อไปนะไล่คอลัมน์ต่อไปไล่คอลัมน์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆนะครับลงถึงตรงนี้นะแต่ที่มันทำอย่างเงี้ยให้เราเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเลือกใช้คำสั่งซ้ำๆนะนี่ขอปิดโปรแกรมไปก่อนเนี่ยชุดนี้เป็นคำสั่งการทำคำสั่งซ้ำๆๆๆนะครับนะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็ดึงออกมาแต่ละจุดก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ดูซิดึงส่วนที่เป็นแม่สีเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาถามว่าเป็นสีเขียวเปล่าถ้าเขียวสดนะครับถ้าเขียวสดโอ้ความจริงถ้าเขียวสดเราก็ควรจะหยิบเอาภาพหลังฉากสิครับใช่ไหมครับเขียวสดเราถึงจะเอาหลังฉากนะครับแบ็กกราวด์ไปไว้ที่ผลลัพธ์นะรูปผสมนะครับถ้าไม่ใช่เขียวสดนะเอลส์นะครับอันนี้ภาษาที่เราจะเรียนต่อไปนะถ้าไม่ใช่เราจะหยิบที่เป็นโฟกราวด์นะครับคือที่เป็นภาพหน้าฉากเอาไปไว้ที่ผลลัพธ์นะครับอันนี้นั่นก็น่าจะได้เพราะเมื่อกี้เราสลับกันนะเขียนสลับกันโอเคครับลองใหม่นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับคือสามารถผสมรูปนะสองรูปนะครับโดยรูปหลักหน้าฉากของเราเนี่ยเราตั้งสีพื้นไว้สีหนึ่งนะซึ่งเป็นสีพิเศษนะครับบอกว่าถ้าเป็นสีนี้เนี่ยเราจะเอาภาพหลังฉากมาวางแทนนะครับเราก็สามารถที่จะว่าซ้อนทับ2รูปเข้าด้วยกันได้นะครับเทคนิคนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการเทคนิคเขาเรียกว่าโคม่าคีย์นะครับในที่นี้โคม่าคีย์ของเราเนี่ยนะครับสีสำคัญของเราเนี่ยนะครับก็คือสีเขียวนะเป็นวัตถุของเราเนี่ยไม่มีสีเขียวตรงไหนที่เป็นสีเขียวเราก็เลยเอามาเป็นสีหลังฉากนะครับแล้วก็ภาพหลังฉากมาวางแทนก็ได้รูปผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับนะก็เห็นไหมครับว่ากระบวนการเขียนโปรแกรมกว่าจะได้โปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นถึงแม้โปรแกรมนี้จะสั้นๆนะครับแต่ก็ทำงานพิเศษอะไรบางอย่างของเราที่เราวางแผนเอาไว้การเขียนก็มักจะเขียนไปทดสอบไปเขียนไปทดสอบไปนะครับผิดพลาดก็แก้ไขผิดพลาดก็แก้ไขนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมของตัวโปรแกรมเราว่ามันผิดที่ไหนอย่างไรนะอย่างกรณีเมื่อกี้นี้เนี่ยการสังเกตความผิดพลาดเนี่ยนะครับอาศัยจากการมองด้วยตานะครับนะในบางครั้งเราก็อาจจะมีเครื่องมือที่เราจะนำเสนอต่อไปในบทหลังๆบทนั้นบทต่อไปเนี่ยนะครับนะเพื่อให้รู้ว่ามันจะช่วยเราหาที่ผิดพลาดในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับได้ดีกว่าการมองด้วยตาแน่นอนก็ขอสรุปครั้งครับว่ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้เขียนจากบรรทัดบนลงบรรทัดล่างแล้วก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องทันทีเนี่ยนะครับคงทำงั้นไม่ได้นะครับนะมันคงทำได้ในกรณีโปรแกรมเล็กมากๆโปรแกรมที่มีขนาดพอสมควรนะขนาดปานกลางนะครับหรือแม้กระทั่งขนาดแค่ไม่กี่บรรทัดตรงเนี้ยนะแค่28บรรทัดตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามันก็จะมีความผิดพลาดเราก็ต้องรู้จักมีทักษะในการตีความข้อความผิดพลาดที่เราเจอนะครับที่ตัวแปรโปรแกรมแจ้งเรามาเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราหลังจากเราสั่งการทำงานแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์ทำไมมันถึงผิดที่ไหนเรื่องเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ต้องลงมือปฏิบัติจริงครับจึงจะได้ทักษะนั้นมานะครับอย่าฟังหรือว่าอ่านแล้วจำเพียงอย่างเดียวนะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งครับ